ค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะที่ท่านก็คงจะวางมือแล้วนะคะนั่นก็คือพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ท่านได้เชิญสื่อมวลชนรับประทานอาหารร่วมกันนะคะโดยมีคุณนฤทธิ์ขำนุรักษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยและก็ข้าราชการระดับสูงมาเข้าร่วมในโอกาสอำลาตำแหน่งนะคะและท่านก็ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนด้วยนะคะเดี๋ยวลองไปฟังกันดูค่ะก็ไงอ่ะถามแรงแต่ก็อยู่ด้วยกันพูดคุยกันจนบัดนี้ก็ยังพูดคุยกันได้เราไม่ได้มีอะไรที่เป็นส่วนตัวแต่ถ้าสื่อพูดประเด็นใดไปเนี่ยสังคมจะฟังก็เลยฝากว่าสังคมเรานั้นจะไปในทิศทางใดจะพูดง่ายๆนะผมขอยกตัวอย่างให้มันเห็นชัดหน่อยนะว่าถ้าจะให้มันขัดแย้งกันท่านก็เสนอให้มันเป็นครีมแล้วนะมันก็เป็นแต่ถ้าสอดจะทำให้มันคามดาวลงไปท่านก็ทำได้ก็ฝากประเทศชาติไปด้วยในเรื่องของว่าใครมาใหม่ผมก็ให้กำลังใจที่เขาจะทำงานจะทำงานในรูปแบบบริหารจัดแผ่นดินในแนวทางไหนมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องเคารพตามหน้าที่เขาเราก็เป็นประชาชนไปใครนั่งเฉียงนอกเขาทำดีเราก็ได้รับประโยชน์ด้วยเป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างสูงนะก็เป็นองค์กรเมื่อกี้นี้ท่านตีก็ถามว่าเป็นอย่างไรมหาไทยนั้นถ้าเทียบกับกองทัพบกแล้วกับหน่วยทหารแล้วคล้ายๆกันวัฒนธรรมคล้ายๆกันที่เห็นแตกต่างคือมหาไทยไม่ได้แต่งสวมแบบทุกวันเหมือนทหารเท่านั้นบางวันที่ต้องแต่งแต่ว่าการทำงานของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยก็วัฒนธรรมคล้ายๆกับทหารคล้ายๆกันแล้วก็ผมเชื่อมั่นในความสามารถของข้าราชการนะครับเพียงแต่เราจะไปวุ่นวายกับเขาในสิ่งที่ไม่ควรวุ่นเท่านั้นนะจบแล้วพลเอกอนุพงศ์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือรหัสย่อมอทอนหนึ่งเนี่ย9ปีเต็มๆพร้อมๆพอๆเท่ากับพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรียาวนานมากค่ะแล้วมันก็มีมุมคือในฐานะมนุษย์คนหนึ่งนะคุณอนันทิยาทำงานเดิมๆแล้วเป็นงานที่มีความรับผิดชอบสูงมากใช่ไหมครับพอถึงวันที่จะได้พักเนี่ยนะเมื่อวานนี้ท่านก็บอกว่าจะใช้หลังจากนี้จะใช้เวลาพักผ่อนโดยตั้งใจจะไปพักผ่อนที่ญี่ปุ่นที่สำคัญทะเลอันดามันในประเทศไทยก็จะไปให้ได้เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมามีแต่ไปทำงานไม่เคยเห็นทะเลเก้าปีไม่เคยเห็นทะเลเลยโอ้เนี่ยนะครับแม้แต่ภูทับเบิกก็อยากจะเดินทางไปเพราะสวยแต่ก็ไม่มีโอกาสไปค่ะนะคือมีแต่ปัญหาเรื่องภูทับเบิกมาให้แก้แต่ว่าไปในฐานะนักท่องเที่ยวนะนักท่องเที่ยวคนหนึ่งประชาชนคนหนึ่งที่อยากจะไปเที่ยวแบบชิลๆสบายๆเนี่ยไม่ต้องมีใครมารายงานอะไรต่างๆแบบนี้นะตอนนี้ท่านจะได้มีโอกาสแล้วหลายคนข้าราชการเกษียณหลายคนเนี่ยนะก็บรรยากาศคล้ายๆกันนะหมายถึงว่าอยากจะไปเท่าที่ตอนทำงานแล้วไม่มีเวลาไม่มีโอกาสนะนี่ท่านพลเอกอนุพงษ์นั่นก็บอกเปิดใจกับนักข่าวบอกว่าโอ้นี่แล้วมีอยู่คำหนึ่งผมชอบนะคือนักข่าวถามว่าอยากจะฝากอะไรกับรัฐมนตรีคนใหม่หรือไม่แกบอกไม่ต้องฝากนะเพราะว่าแต่ละท่านก็มีความสามารถมีแนวคิดของตนเองผมมีแนวคิดของผมรัฐมนตรีใหม่มีแนวคิดทฤษฎีของตนเองเราก็เป็นประชาชนประชาชนธรรมดาคอยเชียร์อยู่ข้างนอกถ้าทำดีเราก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์สื่อเนี่ยจะคอยช่วยนะอันไหนที่มันดีไม่ดีก็พิพากษ์วิจารณ์ติติงเนี่ยอะไรแบบนี้นะฮะคือมันเป็นอารมณ์แบบนี้จริงๆนะคุณปรเมศคือถามว่าคนดีๆในครม.ชุดนี้แล้วทำผลงานดีๆมีเยอะนะคะเสียดายไหมเสียดายแต่พอเห็นแต่ละท่านว่าท่านก็ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยมาตลอด 8-9 ปีที่ผ่านมาแล้วถึงเวลาที่ท่านจะได้พักผ่อนเนี่ยเราก็หลายท่านก็แบบก็ขอบคุณมากๆหลายคนขอบคุณเลยนะคะขอบคุณมากๆในสิ่งที่ท่านได้เสียสละให้กับประเทศไทยเพราะการมาทำงานตรงนี้คือความเสียสละมากนะแล้วก็ไม่ใช่แต่ตัวท่านนะครอบครัวครอบครัวของแต่ละท่านนี่ก็เสียสละด้วยนะคะการเสียสละของท่านและครอบครัวของท่านเนี่ยมาตลอดเพื่อประเทศชาติมาถึงวันนี้ก็เสียดายแต่ก็รู้สึกขอบคุณในสิ่งที่ทุกท่านได้ทำให้กับประเทศไทยแล้วก็ถึงเวลาที่ท่านก็จะได้พักผ่อน